สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง MW Clinic นะครับกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแพทย์แผนบูรณาการนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราตั้งเมเนเจอร์แล็บมาแล้วนะครับประมาณสัก3ปีแล้วเราให้ข้อมูลประชาชนทั้งคนที่มาตรวจเพื่อไปปรับพฤติกรรมและเราก็ได้อีกข้อหนึ่งก็คือใครที่มาตรวจกับเราเนี่ยเราเก็บฐานข้อมูลเพื่อบอกกับประชาชนที่ไม่มีฐานะที่จะมาตรวจกับเราว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีสภาพอย่างไรและเขาต้องระวังอะไรดังนั้นคนที่มาตรวจกับเราจึงเหมือนทำบุญไปด้วย คือนอกจากได้สุขภาพส่วนตัวยังได้ทำให้เรามีฐานข้อมูลไปบอกกับประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศที่เขาไม่มีโอกาสจะตรวจกับเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นภูมิแพ้อาหารแฝงอันนี้เห็นชัดเลยว่าเราไม่เคยรู้เลยว่า 92% ของคนไทยที่มาตรวจกับเราตอนนี้แพ้แป้งข้าวสาลีทุกเช้ากินขนมปังกันเนี่ยนะคะแพ้กันแล้วก็แพ้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ปวดหัวก็ปวดท้องนอนไม่หลับนะครับท้องผูกท้องเฟ้อถ่ายท้องหนักนะครับรวมไปถึงหืดหอบรวมไปถึงผิวหนังอักเสบนะครับหลายโรคนะครับเกิดขึ้นได้หมดเลยเพียงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่แพ้แป้งข้าวสาลีเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าคนไทยแพ้นมอันดับหนึ่งผมก็เข้าใจอย่างนั้นปรากฏว่าไม่ใช่เลยแพ้แป้งข้าวสาลีแล้วมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในอาหารเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ขนมกรุบกรอบที่เราทานอยู่ทุกวันเบเกอรี่ขนมปังเค้กนะครับคุกกี้มีอะไรครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็แป้งส่วนใหญ่นี่แหละครับที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยก็มาจากแป้งข้าวสาลีทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราพัฒนาจากแล็บเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะใครมาตรวจกับเราก็ตรวจตั้งแต่ภูมิแพ้อาหารแฝงภูมิแพ้เฉียบพลันโลหะหนักในกระแสเลือดสารต้านอนุมูลอิสระกับอนุมูลอิสระเป็นต้นนะครับเราตรวจเพื่อให้เขาไปปรับพฤติกรรมแล้วมาตรวจเราใหม่นะครับดังนั้นข้อมูลของเขาเป็นประโยชน์ส่วนตนแต่ข้อมูลรวมหมู่คณะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเสร็จแล้วเราก็มาเจอปัญหาใหม่ว่ามีคนแล้วก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ปรับพฤติกรรมแล้วไล่ตามโรคไม่ทันเพราะว่าพิษตกค้างในร่างกายก็ดีหรือปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็ดีทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องการมีอะไรบางอย่างที่ต้องการเป็นตัวช่วยให้กับคนคนนั้นนะครับบางคนก็ไม่พร้อมที่จะไปล้างพิษเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าใครสนใจล้างพิษตับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมากนี่นะครับไปที่โรงเรียนผู้นำดีที่สุดมาตรฐานที่สุดถูกที่สุดแล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยที่สุดนะครับที่กาญจนบุรีใครสนใจก็เรียนเชิญได้มีทุกๆเดือนเลยนะคะมีทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าถ้าบางคนต้องการบริการพิเศษเนี่ยเราก็เลยเปิดให้ก็ปรากฏว่ามีคุณหมอมาเยี่ยมที่คลินิกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าที่จริงมีคุณหมอหลายท่านแล้วแต่ที่ผมดีใจที่คุณหมอท่านนี้มาเยี่ยมคลินิกเราเพราะว่าเป็นคุณหมอในโรงพยาบาลภาครัฐนะครับแล้วก็เป็นคุณหมอที่มีจิตใจงดงามทำงานหนักเพราะอยู่โรงพยาบาลภาครัฐนะครับก็คุณหมอวัชระมาจากโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีมาเยี่ยมที่ MW Clinic นะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเราก็รู้สึกภูมิใจที่ต้อนรับหมอดีๆที่เป็นผู้เสียสละนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณหมอวัชระเนี่ยยังได้โคกับโครงการแพทย์วิถีธรรมของคุณหมอเขียวก็คือเน้นความคิดทำให้ชาวบ้านเนี่ยป้องกันตัวเองนะครับฝึกอบรมให้ชาวบ้านเข้าค่ายสุขภาพจะได้กลับไปดูแลตัวเองบ่อยครั้งก็บางทีวันดีคืนดีก็ส่งทั้งคุณหมอพยาบาลนักโภชนาการมาเรียนทำอาหารที่บ้านรัตนารามกับคุณจุ๊บเพื่อทำอาหารฟ็อกโซหรือว่าอาหารคีโตเจนิกไดเอทที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยกลับไปช่วยผู้ป่วยก็คือว่าให้ชาวบ้านมีข้อมูลมีปัญญาแล้วก็มีการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเพื่อทำให้หมอทำงานน้อยลงหนักน้อยลงหนักมากนะครับเพราะยังไงต้องแบกรับผู้ป่วยจำนวนมากคือโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยงบประมาณก็น้อยนะครับยิ่งมีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยบางทีงบประมาณต่อหัวไม่พอนะครับแล้วก็ทำให้มีข้อจำกัดต้องบริหารจัดการในงบประมาณที่จำกัด
บางทีก็ทำให้คนที่อยู่เนี่ยกลายเป็นที่คนที่ต้องเสียสละทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหมอบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักทั้งนั้นเที่ยงคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะครับก็มาดูงานว่าเรามีความคิดยังไงในเรื่องของการรักษาโดยที่ไม่เน้นการใช้ยาผมก็บอกว่าคลินิกที่นี่นะครับเน้นการพูดคุยกับคนป่วยเพราะว่าเราไม่เน้นการใช้ยาก็ต้องเน้นที่ต้นเหตุต้นเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากพฤติกรรมและการกินและสิ่งแวดล้อม3อย่างพฤติกรรมการกินสิ่งแวดล้อมนะครับใน3อย่างนี้ต้องให้ข้อมูลเพราะว่ามันคือต้นเหตุของโรคที่เราเป็นนะครับบางอย่างเป็นเรื่องภูมิแพ้ก็ต้องใช้การตรวจจึงจะรู้ว่าคุณต้องทำยังไงนะครับแล้วก็พอมากลางน้ำเราก็มาขับพิษคือไม่ว่าจะเป็นล้างพิษจากเส้นผมที่เคลือบด้วยโลหะหนักจากสิ่งที่เรา มีใช้ย้อมสีอื่นๆอีกมากมายนะครับหรือล้างหลอดเลือดรวมไปถึงล้างลำไส้ล้างพิษตับแล้วก็นวดเพื่อเพิ่มระบบไหลเวียนในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เน้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็การตรวจที่ทำให้รู้ว่าร่างกายคนคนนี้ขาดแร่ธาตุหรือวิตามินอะไรแล้วก็ไปเสริมตัวนั้นเฉพาะบุคคลคนนั้นคนเดียวนะครับคุณหมอเนี่ยคุณหมอวัชระเนี่ยเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดหัวใจก็เลยมาสนใจเรื่องงานคีเลชันซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเพราะว่าถูกต่อต้านหนักเหมือนกันในวงการแพทย์นะครับเพราะมันบังเอิญไปแก้ปัญหาหลอดเลือดได้อย่างที่เรารู้กันอยู่พอขับโลหะหนักปั๊บไขมันมันลดลงยิ่งมากับการปรับพฤติกรรมด้วยมันลงเร็วมากแก้ปัญหาเบาหวานความดันได้หลายโรคนะครับก็เลยแลกเปลี่ยนกันผมก็ไปค้นข้อมูลมาหลังจากนั้นคุณหมอหลังจากไปดู วิธีคิดของเราแล้วนี่นะครับก็บอกว่าทำยากมากที่โรงพยาบาลภาครัฐเพราะว่าคนไข้เยอะมากไม่สามารถจะคอนซัลท์หรือให้คำปรึกษาอย่างที่เราทำอยู่ได้เป็นชั่วโมงต่อ คนอย่างมากก็3นาทีต้องปล่อยแล้วแล้วก็จ่ายยาซึ่งมันดูเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะนอกจากจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้มากขึ้นไปปรับพฤติกรรมผมบอกนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดและการที่เราตั้งคลินิกรายได้ไม่ใช่ของผมนะครับผมไม่ได้มีหุ้นเลยสักหุ้นเดียวเงินเดือนก็ไม่มีจากที่นี่เลยนะครับตั้งใจให้เกิดเพื่อมีรายได้จากคนที่มีฐานะระดับหนึ่งนะครับมาเป็นรายได้ให้กับรายการหรือสถานีเราเพื่อไปเผยแพร่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูลจะได้ปฏิวัติความคิดแล้วก็ปฏิวัติสุขภาพด้วยตัวเองได้จึงเป็นการนำรายได้จากผู้ที่มีฐานะระดับหนึ่งพอที่จะมาช่วยให้สถานีไปช่วยเหลือให้ปัญญากับประชาชนให้มีความรู้ทางความคิดข้อมูลทางการกินพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาจะได้สุขภาพดีนะครับก็มาดูทำให้ผมย้อนกลับไปว่าทำไมคุณหมอมาสนใจคีเลชันดึงโลหะหนักออกจากหลอดเลือดตอนนี้คนก็มาที่คลินิกเยอะมากนะครับเพราะว่าเบาหวานรักษาแล้วได้ผลดีมากตอนนี้คือผนังหลอดเลือดบางลงการดูดซึมน้ำตาลดีขึ้นแล้วก็สูตรแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราทำเฉพาะบุคคลหลังจากการตรวจเท่านั้น ความดันลดลงน้ำตาลลดลงนะครับไขมันหลอดเลือดลดลงเราก็เห็นว่าได้ผลกับปัญหาหลอดเลือดเช่นนี้คุณหมอเลยมาสนใจดูวิธีการทำของเราว่าทำยังไงก็เห็นวิธีการตรวจแล้วบอกว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่โรงพยาบาลเลยมันเป็นสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่งจะเคยเห็นในวิธีการตรวจแบบนี้นะครับก็มาสู่จุดปัญหาถัดมาก็คือว่าแล้วการรักษาในปัจจุบันตอบโจทย์หรือเปล่าเราเคยได้กรณีได้ยินกรณีล่าสุดใช่ไหมครับที่มีหลายท่านเนี่ยไปใช้วิธีบอลลูน คือเอาหลอดเลือดเข้าไปแล้วก็ขดลวดนะครับเข้าไปทางขาหนีบขึ้นไปถึงเส้นหัวใจแล้วก็เข้าไปเสร็จเนี่ยก็ปล่อยบานออกทำให้ขยายหลอดเลือดขึ้นเทคนิคนี้ก็ถือว่าคนใช้กันเยอะมากแต่เชื่อไหมครับผลประโยชน์ก็เยอะด้วยพอผลประโยชน์เยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่าได้ผลไหมในท้ายที่สุดผมอยากจะบอกยืนยันว่ามันได้ผลสำหรับคนที่ตีบทั้งหมดแล้วอย่างน้อยก็แก้ปัญหาระดับหนึ่งที่เป็นการตีบแบบเฉียบพลันอันตรายเฉียบพลันแก้ได้แต่ว่าคนที่ไม่ได้เกิดภาวะอย่างนั้นเนี่ยผมอยากชวนดูข้อมูล 2-3 ชิ้นนะครับตอนท้ายรายการให้ได้คิดว่าเราจะทำยังไงกับมันนะครับปรากฏว่าอันนี้ครับเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับก็คือวารสารทางการแพทย์ของนิวอิงแลนด์นะครับก็ได้สนใจเรื่องของการ
ใส่ขดลวดหรือการสวนหลอดเลือดเข้าไปแล้วก็ใช้ขดลวดเนี่ยมันได้ผลไหมนะครับก็กลุ่มประชากรเหล่านี้เขาเรียก PCI นี่นะครับที่ใส่ขดลวดเข้าไปว่ามันจะได้ผลมากกว่าการใช้ยาปกติหรือเปล่าแล้วก็ไปดูคนที่ไม่ได้มีภาวะเฉียบพลันแล้วนะครับคือพ้นอันตรายแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าหลังจากใส่ขดลวดกับไม่ใส่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้ประชากรเยอะนะครับเกี่ยวข้องกับประชากร 2,166 คนที่ค่อนเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าใช้ยากับใช้ขดลวดต่างกันแค่ไหนนะครับสรุปเลยละกันนะครับเขาสรุปออกมาว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากคนที่เกิดกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับประมาณ 17% หลังจาก4ปีผ่านไปจากกลุ่มที่ใช้ขดลวดเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ขดลวด 15.6% ต่ำกว่าวิทยากรครับจริงๆมันคือไม่ต่างกันครับงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันมากว่าตกลงเราจะแก้ด้วยแบบนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นต้องใส่ขดลวดก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ขดลวดหรือเปล่าและเราก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีอะไรไปอุดตันตามขดลวดเหล่านั้นนี่เป็นชิ้นแรกนะครับแล้วก็มีชิ้นหนึ่งในปี2014ก็คือปี2557ที่ผ่านมาก็เหมือนกันอีกนะครับก็มีการสนใจในเรื่องของผู้ป่วยเหล่านี้และก็มาค้นพบอีกเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ใช้ขดลวดหรือไม่ใช้ขดลวดเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนี่2ชิ้นแล้วชิ้นที่3ก็แบบเดียวกันอีกนะครับกับผู้ป่วยที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ค้นพบอีกเหมือนกันใน3ชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวารสารทางการแพทย์ที่อเมริกาเช่นเดียวกันสรุปแล้วเหมือนกันหมดคืออัตราความเกิดขึ้นใหม่หรือภาวะหลอดเลือดตีบเนี่ยไม่ได้แก้ไขงั้นต้องตั้งคำถามว่าแล้วจะทำแล้วใส่ทำไมถูกต้องครับแล้วต้องจ่ายเงินใส่ขดลวดไปทำไมเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ปัญหาขดลวดหรือไม่ขดลวดปัญหาที่แท้จริงคือต้นทางคือปัญหาการกินไม่หยุดกินผิดไม่หยุดถ้าไม่ได้ปรับพฤติกรรมต่อให้ใส่ขดลวดเดี๋ยวจะมาใหม่เดี๋ยวจะต้องมาใหม่สองขดลวดถ้ากินผิดเดี๋ยวก็มาใหม่ตราบใดที่ผนังหลอดเลือดมันไม่แก้ปัญหาตอบโจทย์เรื่องที่ตกค้างในหลอดเลือดแล้วไขมันไปพอกตามหลอดเลือดทั้งหลายต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุค่ะกลางต้นน้ำกลางน้ำกลางน้ำวิธีขยายแล้วก็จบแค่นี้อาจจะไม่พอค่ะอาจจะต้องคิดถึงการขับพิษจากโลหะหนักทำให้หลอดเลือดไม่ใช่ใช้แต่โลหะไปขยายมันค่ะแต่ต้องคิดด้วยว่าที่โลหะหนักตกค้างมีหรือเปล่าจนเกิดภาวะไขมันไปพอกแล้วก็จะพอกไม่หยุดแล้วครับถ้าต้นเหตุคือพิษในหลอดเลือดยังไม่ถูกขับออกถ้าอย่างนั้นคนที่ใส่แล้วทำยังไงก็ต้องเหมือนกันครับก็คนที่มีภาวะเสี่ยงเช่นนี้เนี่ยควรจะทำคีเลชันนอกจากปรับอาหารแล้วเพราะเท่ากับว่าปัญหาขดลวดไม่ได้ตอบโจทย์แต่ยังไงก็ตามต้องปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมแล้วก็ขับพิษออกด้วยถึงจะแก้ปัญหาความบางที่เกิดขึ้นจากไขมันที่มันมีอยู่ให้ได้เพราะถ้ามันมีโลหะรวมถึงสเตนที่ไปบานอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นขดลวดบานมันก็คือโลหะชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีไขมันมาพอกอีกมันก็จะไม่ตอบโจทย์ใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีจัดการกับโลหะค่อยๆเอาออกเนี่ยไขมันจะลดลงเองมันจะไม่ตอบโจทย์มากกว่าหรอกเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทำทั้งที่พฤติกรรมต้นน้ำและกลางน้ำจะได้แก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาปลายน้ำด้วยการทำให้มันบานออกหรือการใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับค่ะอันนี้ก็จะมีหลายๆท่านที่เห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วถ้าใครสนใจก็มาที่ MW Clinic นะครับที่ถนนราชดำเนินพิเศษนะครับเพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องของการขับโลหะหนักออกจากสารพิษตามหลอดเลือดได้เรายังมีทางเลือกอีกนะคะสำหรับการที่จะดูแลสุขภาพของเรารู้ว่าแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาสุขภาพตอนนี้คิวแน่นแล้วต้องรีบจองใช่ค่ะกำลังจะบอกหมายเลขโทรศัพท์เผื่อว่าถ้าหากว่าใครต้องการจะจองคิวในการที่จะไปตรวจเอาอย่างนี้ก่อนรับคำปรึกษาก่อนนะคะต้องคุยกันก่อนนะคะใช้เวลาในการคุยกันก่อนจะนำไปสู่การให้บริการอื่นๆตามมานะคะ022765093-4 022765093-4 และ0960812533 0960812533มีเวลานิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะก็คือว่า MW Clinic ถึงแม้จะทำ chelation ค่ะแล้วใครๆก็ทำหลายที่แต่อยากจะบอกว่าที่เราไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะเราปรับสู่เฉพาะคนคนนั้นคนเดียวปรับสู่คนคนนั้นอะไรบ้างครับดูสภาวะทุกอวัยวะตั้งแต่หัวจรดเท้าว่ามีปัญหาที่ไหนแล้วก็จะทำยังไงเพราะแพทยสภาเนี่ย
ต่อต้านนะครับคีเลชันผมเข้าใจเพราะว่าเขาเล่นเวียนจดหมายไปสอบถามราชวิทยาลัยไม่มีที่ไหนเคยทำคีเลชันจะไปตอบโจทย์ได้ยังไงและยังไปยึดวิธีทำคีเลชันแบบโบราณคือใช้ EDTA เพียวๆแล้วทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังอย่างนั้นเขาไม่ใช้กันตั้งนานแล้วยังไปยืนอยู่ตรงนั้นตอบโจทย์ที่แท้จริงว่าวันนี้ไม่มีใครเลยที่มีภาวะอย่างนั้นที่ NW Clinic เพราะเราปรับสูตรไปตามเฉพาะบุคคลคนนั้นแล้วแก้ปัญหาตอบโจทย์เรื่องหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่หลายคนจะคาดคิดได้นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำไมเราถึงไม่เน้นการใช้ยาได้ค่ะสำหรับแพทย์แผนบูรณาการนะคะที่ MW Clinic วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะครับหมดเวลานะคะสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก